สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวลงนวัดหลังวันเน็ตคลิปเสียงคุยกับหมอก็ให้กลับบ้านเอาเตียงให้คนไข้อื่นจากกรณีที่ทางด้านนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook รำให้ปล่อยโฮหลังมีนายแพทย์รายหนึ่งได้โทรเข้ามาแจ้งว่าให้เจ้าตัวออกจากโรงพยาบาลโดยด่วนล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปเสียงระบุว่าเป็นบทสนทนาระหว่างคุณหมอคนดังกล่าวคุยกับนวัดซึ่งอธิบายถึงที่ไปที่มาของการให้ออกจากโรงพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าต้องการเตียงให้คนไข้รายใหม่และอาการของนวัดแข็งแรงขึ้นมากหมอได้ลงความเห็นว่าสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้แล้วแต่ทางด้านนวัดได้ให้เหตุผลว่าที่บ้านไม่มีคนอยู่และยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทางโลกออนไลน์ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าเห็นด้วยกับคุณหมอเพราะนวัดอาการแข็งแรงขึ้นมากแล้วควรจะเอาเตียงให้คนไข้อื่นที่ยังต้องรอเตียงในการรักษาจะดีกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ